ฉากสึกเดือดลงไปแล้วสำหรับไอดอลไฟท์ไทยแลนด์ซีซั่น3ระหว่างแท็กพัญยูโรจนะวุฒิธรรมและเนทไมเอทเนทคู่สุดท้ายบนสังเวียนสุดร้อนแรงที่รวมเหล่าตัวท็อปดาราไอดอลยูทูบเบอร์ของวงการบันเทิงเมืองไทยและการแข่งขันในรอบนี้ถือว่าสมศักดิ์ศรีและผลการตัดสินเชื่อเชื่อกันแบบสุดๆซึ่งผู้ครองชัยชนะในครั้งนี้คือเน m ไมเอทเนทที่เจ้าตัวกล่าวตั้งแต่แรกแล้วว่ามีความชำนาญบนสนามมวยไทยพอสมควรซึ่งก็ดู เดือดสมคำล่ำลือเพราะระหว่างการต่อสู้แท็กพลันยูได้ก้มหลบหมัดก่อนถูกสวนเต็มแรงดุเดือดถึงขั้นเลือดสาดกลางเวทีถึงขั้นต้องรีบหามตัวส่งโรงพยาบาลล่าสุดแท็กพลันยูอัปเดตอาการผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมรูปภาพนอนบนเตียงโรงพยาบาลระบุข้อความว่าปากิจ,จมูกหักนิดหน่อยแต่หมอซ่อมได้เก่งแล้วชนะใจตัวเองชนะใจเราทุกคน ag, แต่คนเชียร์น้ำตาไหลนะ ag, พอก่อนนะเรียกได้ว,ว่ามีน้ำ ใจนักกีฬาแบบสุดๆและเต็มที่กับการแข่งขันจริงๆสําหรับดาราหนุม่มแท็กพรัญยูซึ่งตอนนี้แฟนคลับก็สบายใจขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วเพราะเจ้าตัวยืนยันอาการปลอดภัยดีและบรรยายถึงความรู้สึกในการแข่งขันบนสนาม i d o l Fight Thailand Season 3ในครั้งนี้ว่าสนุกมากครับขอบคุณมากๆขอโทษที่อ่อนซ้อมไปหน่อยขอบคุณที่ชวนมาทําบุญนะข้าบแพ้น้องเขาเก่งมากๆ